สวัสดีค่ะสปายนะคะจากค่าย PTK Entertainment ค่ะนิดนึงครั้งก่อนเต้นไงตอนนี้ก็ยังเป็นยังไงอยู่ค่ะการเริ่มต้นทำเป็นน้องของเราดีกว่าเราเริ่มต้นมาได้ไหมน่าจะเหมือนหลายๆคนค่ะเหมือนแบบว่าชอบร้องชอบเต้นมาก่อนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เหมือนหนูได้มีโอกาสที่จะแข่งเต้นก็เลยเดินสายแข่งเต้นมาก่อนค่ะก็ชอบร้องเพลงแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสเหมือนแข่งเต้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณปลายปีที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสได้ไปร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นที่สยามสแควร์ค่ะก็เลยแบบว่ามีคนเห็นค่ะก็เลยเข้ามาเป็นนักร้องค่ะจริงๆมันหนูเดินสายแข่งเต้นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเหมือนแข่งมาหลายงานมากๆก็ถ้าที่แบบว่ายังพอจำได้อยู่ก็จะมีแบบว่ายูริโอค่ะอันนี้ไปแข่งระดับโลกค่ะได้ที่1มาม5ม6น่าจะ16 17ประมาณนั้นค่ะมันเหนื่อยเต้นมันก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะร้องเพลงมันก็เหนื่อยอยู่แล้วเหมือนพอเอาสองอย่างมารวมกันมันยิ่งเหนื่อยเข้าไปค่ะมันหนูต้องบาลานซ์สองอย่างให้มันพอดีกันค่ะโอเคถ้าเกิดหนูเคยเต้น 100% แบบนี้หนูก็ต้องอาจจะลดมาประมาณสัก 70-80 อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้หนูแบบว่าสามารถคุมเสียงได้ค่ะก็เป็นงานยากอยู่ค่ะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นงานยากที่สุดสำหรับการเป็นศิลปินแล้วสำหรับหนูตอนนั้นหนูรู้สึกหนูเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขาจะเป็นสายร้องส่วนใหญ่แบบว่าจะร้องเก่งมากกว่าแต่ว่าจะมีหนูที่เต้นเก่งแต่ว่าร้องก็โอเคมั้งคะตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้หนูนี่แหละเก่งมากเลยแต่ว่าพอมาเป็นศิลปินจริงๆแล้วมันคนละเรื่องกันเลยค่ะมันมีอะไรอีกหลายอย่างให้ได้เรียนรู้เยอะมากตอนนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ค่ะเช่นการตอบสัมภาษณ์จริงเพลงนี้มันเป็นเพลงของผู้ชายร้องมาก่อนก็เป็นเพลงจีบสาวนั่นแหละค่ะด้วยความที่ PTK เห็นหนูใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าติดต่อหนูไปแบบว่าอยากให้หนูแบบสนใจมาร้องเพลงนี้ไหมแล้วตอนที่หนูฟังใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบดนตรีนะก็เลยแบบว่าโอเคค่ะหนูจะร้องเพลงนี้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงร้องจีบสาวฉะนั้นมันก็จะมีคำที่มันแบบบ่งบอกนิดนึงหนูก็เลยต้องแบบว่าให้เพลงนี้ค่ะมันกลายเป็นเพลงที่สามารถแบบว่าผู้หญิงร้องก็ได้ผู้ชายร้องก็ได้ค่ะเพราะด้วยความที่มันเป็นเพลงแรกใช่ไหมคะหนูก็เลยจะแบบฟังกอกหูตลอดจากไกด์วอลคอใช่ไหมคะกับหนูร้องก็คือแบบให้อารมณ์ให้สไตล์ที่ต่างกันเลยค่ะก็เพลงนี้ก็จริงๆเพลงนี้หนูรู้สึกว่าก็เป็นหนูในเวอร์ชันเด็กน้อยแล้วกันค่ะถ้าเต้นแข็งแรงมากอันนี้เรียกว่าฝึกนานเพลงนี้น่าจะนานสุดจากทุกเพลงที่หนูทำมาแล้วค่ะมีเวลาซ้อมมากสุดค่ะใช่สายเกินไปกับเลิกเมียบอกมาค่ะ2เพลงที่ออกพร้อมๆกันหนูรู้สึกกดดันเพราะว่าเป็นเพลงเก่าและเอามาทำใหม่ใช่ไหมคะหนูก็เลยรู้สึกแบบว่าโอ้เราจะถ้าเกิดเราทำแล้วมันจะทำให้แบบเพลงมันดูไม่ดีหรือเปล่าหรือแบบจะมีคนแบบรู้สึกว่าไม่น่าเอามาทำใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโอเคอันนั้นก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงแต่ว่าหนูมาร้องมันก็จะเป็นอีกเวอร์ชันนึงหนูรู้สึกว่าเป็นเพลงเดียวกันแต่ว่ามันให้อารมณ์คนละอารมณ์ค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันขนาดนั้นแต่ก็กดดันอยู่ค่ะอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแบบว่าเหมือนดนตรีทำใหม่หมดเลยค่ะมันจะมีความแบบอียิปเชียนนิดนึงฟาโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดนตรีถือว่าสนุกนะคะแบบว่าเต้นมันค่ะเต้นเหนื่อยด้วยค่ะจริงๆเพลงเลิกเมย์บอกมาเป็นเพลงที่เหนื่อยที่สุดที่หนูซ้อมมาเลยยากไหมในการทำงานที่ต้องเป็นเพลงเก่าที่เราร้องอยากค่ะด้วยความที่หนูเปลี่ยนแต่ทำนองหนูไม่ได้เปลี่ยนเนื้อเพลงใช่ไหมคะและทีนี้ความเนื้อเพลงของสมัยก่อนนะคะมันจะมีคำที่สวยพอหนูอ่านเนื้อเพลงแล้วด้วยความที่ต้องร้องเพราะฉะนั้นหนูต้องตีความเนื้อเพลงเพื่อที่จะสื่ออารมณ์ออกมาใช่ไหมคะหนูงงค่ะหนูไม่เข้าใจว่าอันนี้มันแบบว่ามันแปลว่าอะไรหนูก็เลยแบบต้องทำการบ้านในส่วนนี้หนักมากๆค่ะภาษาใครบ้างแม่ค่ะก็มีแม่มีครูที่สอนร้องเพลงค่ะแล้วก็แบบว่ามีพี่ๆโปรดิวเซอร์อะไรประมาณนี้ค่ะก็ในส่วนของเพลง Epic Mekai นะคะเนื้อหาของเพลงนี้จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ผ่านการเลิกกับ
แฟนมาเพิ่งผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมามันออกมาช่วงสงกรานต์ใช่มั้ยคะก็คือเหมือนจะเป็นการบอกว่าโอเคสงกรานต์นี้ฉันจะแบบว่าเล่นน้ำให้ลืมเธอเลยเหมือนเป็นฟิลเหมือนเชิดมากกว่าไม่ได้ไม่เชิงเศร้าแต่ก็ไม่เศร้าใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะตัวแม่ด้วยไปใช่ค่ะท่อนที่หนูคิดว่าน่าจะมีปัญหากับหนูสุดเลยตอนอัดก็คือท่อนแร็ปนั่นแหละค่ะแต่ว่าเหมือนพอทำจริงๆแล้วหนูกับเป็นคนที่ชอบท่อนแร็ปสุดเพราะหนูรู้สึกว่าพอแร็ปแล้วมันแล้วยิ่งบวกกับเวลาเต้นมันทำให้แบบเหมือนมันไฮป์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าท่อนแร็ปเป็นท่อนที่หนูชอบที่สุดค่ะเพลงนี้มันมีมาได้เพราะว่าเหมือนทางค่ายค่ะถามว่าสงกรานต์อยากร้องเพลงเกี่ยวกับอะไรไหมทิ้งคำถามมาเล่นๆหนูก็เลยบอกว่าอยากทำเพลงอกหักที่ไม่อกหักหนูก็ให้คีย์เวิร์ดเขาไปว่าแบบว่าสงกรานต์นี้แบบอยากสาดน้ำให้ลืมเธอประมาณนี้ค่ะก็เลยกลายมาเป็นเพลง April May Cry ดนตรีก็ยังเป็นแนวเขาเรียกว่า EDM ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนด้วยความที่มันเป็นสงกรานต์ใช่ไหมคะก็เลยใส่เสียงกองยาวเข้าไปค่ะคือจริงๆตอนแรกที่ดาฟมาค่ะไม่มีเสียงกองยาวเป็น EDM ธรรมดาเลยค่ะหนูก็ซ้อมทั้งซ้อมเต้นซ้อมร้องออกไปใช่ไหมคะพอถึงวันที่จะอัดพี่ที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาเปิดเพลงให้หนูฟังจำได้เลยว่าหนูหน้าเวอร์แบบเพราะว่าตอนซ้อมมันไม่มีเสียงกองยาวแล้วพอมาอัดจริงมันมีเสียงกองยาวแล้วหนูก็ไม่ได้ซ้อมมาก่อนก็คือเหมือนหน้างานเลยก็เลยแบบอึ้งนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคค่ะหนูรู้สึกว่าพอมีเสียงกองยาวแล้วเพลงนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นค่ะเพลงนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ฟุตเวิร์คค่ะแบบว่าการใช้แบบว่าเท้าขาอะไรงี้ซะส่วนใหญ่ค่ะก็ตอนแรกที่ซ้อมก็งงๆนิดหน่อยค่ะแต่ก็โอเคด้วยความที่เพลงนี้มันเป็นอีกเพลงนึงที่เป็นเพลงเร็วใช่ไหมคะถ้าเต้นอย่างเดียวหรือว่าร้องอย่างเดียวก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นค่ะแต่พอทำสองอย่างพร้อมกันเวลาที่ต้องแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างงี้ก็สุดๆเลยค่ะเพลงที่ใครที่ไหนจริงๆเพลงนี้จะมีชาเลนจ์ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันหนูทำเพลงนี้กับชั้นชิดกับช่วงสงกรานต์มากๆค่ะก็เลยแบบว่าปล่อยออกมาไม่ทันแต่คิดว่าปีหน้าหนูจะเอาเพลงนี้กลับมาทำชาเลนจ์แน่นอนหนูชอบทำสีผมค่ะแล้วทีนี้พอเหมือนเข้ามาในค่ายก็อยากเปลี่ยนสีใหม่แล้วหนูยังไม่เคยทำผมสีแบบแดงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูขอทำผมสีแดงแล้วกันค่ะใน MV แรกแล้วเหมือนพอทำผมสีแดงแล้วแบบว่ามันเข้ากับลุคค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าตั้งแต่ MV แรกจนถึง MV นี้หนูก็ยังผมสีแดงอยู่ค่ะแม่ไม่ติดค่ะแม่พาไปทำทุกสีเลยค่ะตอนถ่าย MV ก็สนุกค่ะสนุกวุ่นวายนิดหน่อยค่ะเบรกดาวน์เริ่มถ่ายตอนทุ่มหนึ่งค่ะเสร็จตอน6โมงเช้าก็สนุกค่ะแต่ก็เหนื่อยด้วยแล้วก็วุ่นวายด้วยค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันจะต้อนรับสงกรานต์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีซีนเล่นน้ำใช่ไหมตอนที่สาดน้ำค่ะเป็นซีนที่วุ่นวายที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีน้ำใช่ไหมคะทีมงานก็ต้องไปเอาแบบเอาน้ำใส่ถังแล้วก็เอามาลาดพื้นหายเปียกก็ต้องมาลาดตอนที่ถ่ายอยากให้เปียกๆก็ต้องต่อสายยางขึ้นไปปีนบันไดแล้วก็ฉีดก็ถือว่าสนุกค่ะเหมือนหนูเล่นน้ำก่อนคนอื่น 2-3 วันดูจริงเราเป็นคนยังไงถ้าเราเปียกเหมือนในดูจริงขนาดนั้นหนูคิดว่าถ้าเกิดลุคก็ใช่ค่ะแบบว่าหนูชอบแต่งหน้าแต่งตัวค่ะแต่ว่านิสัยคิดว่าไม่ค่ะหนูเขาตลกไหมคะพี่มะม่วงค่ะเป้าหมายต่อไปแล้วค่ะหนูคิดว่าก็อยากมีผลงานเรื่อยๆค่ะแบบว่าที่จะทำให้หลายๆคนได้เห็นความเป็นหนูค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าตัวหนูมีมุมอีกหลายๆมุมให้ได้เห็นค่ะจาก MV แรกจนถึง MV นี้หลายๆคนเห็นจะรู้สึกว่าหนูโตขึ้นใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าในผลงานหน้าๆของหนูค่ะก็จะได้เห็นหนูในอีกหลายๆลุคหลายๆมุมหรือว่าแบบอาจจะเห็นหนูในมุมที่เด็กลงหรือว่าโตขึ้นก็ต้องรอดูค่ะสะอาดล้างให้หัวใจมันขาวสะอาดเต้นไปตามจังหวะกับคนดื่นด่าหรือไม่คนแห่งสวยที่มันดีแต่ปากบอกรักเราคนเดียวจนใจจะขาดแต่อยู่แบบสดๆก็สุขมากแม่สวยแต่ไม่มีแฟนมันก็ไม่ได้แย่เราก็แค่ปล่อยใจให้สนุกแล้วสาด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 น้ำเพื่อให้ล้างใจให้ลืมลบเรื่องราวสาดน้ำลบรอยน้ำตาให้ลืมภาพเธอสักทีสาดน้ำเพื่อให้ล้างใจให้ลืมลบเลือนเรื่องราวสาดน้ำลบรอยน้ำตาให้ลืมเศร้าไปในวันสงกรานต์ฝากติดตาม PTK Entertainment นะคะทุกแพลตฟอร์มเลยช่องทางการติดตามส่วนตัวของหนูนะคะติดตามได้ที่ IG estpeewsy.spy ค่ะอ่านว่า spy.spy ค่ะ